ไปเบิ่งฟังของกีฬาต่างประเทศกันแน่ไปเบิ่งเรื่องราวตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือสุดแข่งของทางด้านเดียวเนลเมสซี่นะเกมจะถูกไปประมูลขายคาดว่าจะเป็นสถิติใหม่กันเลยล่ะจะขายได้หลายที่สุดกันแน่ก็คือเสื้อแข่งในนัดซิงแซนเลอร์ของมาโลก2022ของทางด้านเดียวเนลเมสซี่นะเป็นนิ่งคาแรคเตอร์ของเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาที่ว่าจะได้นำไปประมูลขายจะทำลายสถิติโลกกันเลยล่ะที่ว่ามีมูลค่าหลายกว่า8ล้านปอนด์โดยทั้งงานห้างของซอเทอร์บี้ในนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกามีการรายงานว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบเพื่อการกุศลและจะเฮ็ดให้เป็นสถิติใหม่ที่ว่ามีมูลค่าหลายที่สุดจากการประมูลนะสำหรับเสื้อแข้งดังกล่าวก็มีถึง6ตัวเนาะมาจากในนัดซิงซาเลิร์ดที่ว่าพบกับทนานทีมชาติฝรั่งหอบของซาเลิร์ดพบกับทนานโคเอเชียหอบก่อนฮองซาเลิร์ดพบกับทนานเนเธอร์แลนด์และก็หอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทนานออสเตรเลียนะนอกนั้นก็ยังมีอีก2ตัวที่มาจากใน3นัดที่ในหอบแบ่งกลุ่มอีกด้วยนะถ้าเบิ่งจะมีตัวใดกันแน่เนาะเดี๋ยวเพิ่นมีการประมูลเสื้อของเมสซี่ที่ว่าใส่ลงแข่งขันในบาสโลก2022นะซึ่งเพิ่นก็มีการตั้งราคาประมูลและก็มีการคาดกันว่าจะได้อยู่ถึง8ล้านปอนด์ซึ่งว่า1ปอนด์เงินลาวเฮาก็ถืออยู่ประมาณ 25,000-26,000 ก็ถือว่าเป็นยอดที่ว่าโอ้โหสูงดีซึ่งก็จะเฮ็ดให้เป็นเสื้อที่ว่ามีสถิติสูงที่สุดนะในคาแรคเตอร์เกี่ยวกับการประมูลของเสื้อกีฬานะส่วนมาสถิติปัจจุบันก็ยังเป็นเสื้อของไมเคิลจอร์แดนนักกีฬาบาสวงจากทีมชิคาโกบูลส์ที่ว่าจากการแข่งในลีกของ NBA ในสหรัฐอเมริกาในปี1998นะเดี๋ยวเพิ่นก็มีการประมูลขายในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะซึ่งก็ได้ถึง 8.1 ล้านปอนด์นะก็ถ้าติดตามกันวงเงินทางด้านเสื้อของ The Lionel Messi จะสามารถแซงสถิตินี้ได้หรือบ่ส่วนล่าสุดทางด้านทานวรัมวอเตอร์นะหัวหน้าฝ่ายสะสมสมัยใหม่ของฮันเซอร์เทอร์วีนะผลมีการกล่าวว่าบาสโลก2022เป็นหนึ่งงานมหกรรมที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาสังสมโยงกับการเดินทางที่กล้าหาญของทางด้านเดียวเนลเมสซี่กลายเป็นนักกีฬาที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลซึ่งการขายเสื้อทั้ง6ตัวของทางด้านเมสซี่จะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการประมูลโดยให้ทางด้านแฟนวานและก็นักสะสมได้ไกลชิดแทดครับเสื้อที่ว่าโดดเด่นของทางด้านเมสซี่ถือเป็นเกียรติอันสำคัญของทางด้านเซอร์เทอร์บอยที่ว่าจะนำเสนอและจัดแสดงของสะสมอันล้ำค่าเหล่านี้ต่อสาธารณะเสื้อดังกล่าวกำลังถูกนำเข้าหอประมูลโดย SC Momento เนาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาซึ่งนอกเหนือจากแอปมือถือสำหรับแฟนกีฬาแล้วยังได้หัวมือกับนักกีฬาที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังก็คือทางด้านเมสซี่เพื่อช่วยจัดคอลเลกชันของที่ระลึกที่สวมใส่ในการแข่งขันสำหรับการประมูลเสื้อของทางด้านเมสซี่เคยประมูลได้ 360,000 ปอนด์มาจากนัดที่ว่าเมสซี่ใส่ในเกมเอลกราซิโกในปี2017ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับทางบาร์เซโลนาซึ่งนัดนี้เมสซี่ก็สามารถยิงประตูใส่ได้ในระยะทดเวลาบาดเจ็บอยู่ที่สนามซานติโกเบนาเบลสนามในบ้านของทางด้านเรอัลมาดริดก็แน่นอนว่าได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลเสื้อของทางด้านเมสซี่จะได้ไปบริจาคให้กับโครงการยูนิสกัสซึ่งนำโดยห้องหมอของบาร์เซโลนา SJD ที่ว่าได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิของทางด้านเมสซี่เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กน้อยทุกคนที่ว่าทุกทรมานจากโรคมะเร็งเนาะที่ว่าในแต่ละปีทางด้านห้องหมอ SJD บาร์เซโลนาจะได้รับผู้ป่วยมะเร็งที่ว่าเป็นเด็กน้อยจำนวน400คนในแต่ละปีสำหรับเสื้อของทางด้านเดียวเนลเมสซี่ในนัดซิงซานาเลิศบาสโลก2022ที่พบกับทีมชาติฝรั่งเกมไปประมูลอยู่ที่ห้างซอเทอร์บี้ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยแฟนบาสจะได้เห็นเสื้อก่อนการขายภายในงานจะได้มีการจัดแสดงเซอร์เทิร์นบอยนิวยอร์กซึ่งจะเปิดให้เบิ่งกันแบบฟรีๆกันแน่นอนซึ่งจะเปิดตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2023จนถึงวันที่14ธันวาคม2023ถ้าติดตามมาเสื้อของเมสซี่นะจะถูกประมูลได้เท่าใดจะสามารถทำลายสถิติของทางด้านเสื้อของไมเคิลจอร์แดนได้ไปบอยู่ที่ 8.1 ล้านปอนด์ถ้าติดตามกันแล้วกัน